บงชูตุลมงสวัสดีครับก็มาพบกับครูอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะเนื่องจากว่านะในอีกไม่กี่วันนี้นะครับนะ Les Jeux Olympiques นะหรือว่ากีฬาโอลิมปิกนะครับนะจะเกิดขึ้นนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับในเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้แล้ววันนี้ครูอ้วนก็เลยมานะนำเสนอนะความรู้เกี่ยวกับนะกีฬาโอลิมปิกในประเทศฝรั่งเศสกันสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมาในรูปของquestion et réponse นะ question et réponse คือการนะถามนั่นเองนะจะมาเป็นรูปคำถามมี choice ให้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเวลาครูอ้วนอ่านคำถามมี choice ขึ้นมาให้นะนักเรียนก็ลองนะหาคำตอบดูแล้วก็นะก่อนที่ครูจะบอกคำตอบนักเรียนก็หยุดเวลาก่อนก็ได้นะครับหยุดเวลาแล้วนั่งคิดดูว่าเอ๊ะเราจะเลือกข้อไหนนะครับนะเราจะได้นะเอ๊ะมาบริหารความรู้ของเรากันว่านะเรามีความรู้มากแค่ไหนเกี่ยวกับ Les Jeux Olympiques de Paris 2024นะเราไปที่ข้อแรกกันเลยนะครับนะข้อแรกคำถามคือ Comment appelle-t-on les sportifs participant aux Jeux Olympiques คำถามอีกรอบนะครับ Comment appelle-t-onLes sportifs participant aux Jeux Olympiques A. Des athlètes B. Des musclés C. Des gymnastes นะครับนะข้อนี้นะครับนะคำถามถามว่า Comment appelle-t-on นะ Comment appelle-t-on ก็แปลว่าเราเรียกว่าอย่างไรเรียกอะไรล่ะ Les sportifs นะ Les sportifs ก็แปลว่านักกีฬานั่นเองที่participant ก็แปลว่าที่เข้าร่วมนะครับมาจากแว่ participate นะแปลว่าเข้าร่วมนะใช่ไหม aux Jeux Olympiques นะที่เข้าร่วมใน les Jeux Olympiques ก็คือกีฬาโอลิมปิกนะครับเราเรียกนักกีฬาเหล่านี้ว่าอย่างไรนะครับนะได้คำตอบกันเรียงครับนะ A des athlètes B des musclés D C des gymnastes คำตอบคือ tik tok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  and นะคำตอบก็คือThese athletes ข้ออานั่นเอง These athletes นะครับ These athletes ก็แปลว่านักกีฬาก็เหมือนกับคำว่า les sportifs นั่นแหละครับนะฮะเรียกว่านะใช้เรียกนักกีฬานะครับส่วนข้อ B des musclés นะ des musclés ก็แปลว่านักกล้ามหรือคนที่เล่นกล้ามนะครับนะคนที่มีกล้ามใหญ่ๆส่วนข้อ C des gymnastes des gymnastes แปลว่านักกายกรรมนะครับนะฮะนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ des athlètes นะครับนะเราไปข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อมา En quelle année les Jeux Olympiques ont-ils commencé En quelle année les Jeux Olympiques ont-ils commencé A en 1896 à Athènes en Grèce B en 1900 à Paris en FranceC'est en 1908 à Londres, en Angleterre. นะเรามาดูโจทย์นะครับ En quelle année นะถ้าถามว่า En quelle année นั่นคือถามปีคศนั่นเองนะในปีไหนที่ Les Jeux Olympiques นะกีฬาโอลิมปิกเนี่ย ont-il commencé ได้เริ่มขึ้นนะ commencé แปลว่าเริ่มขึ้นนะครับเลือกข้อไหนเอ่ยติ๊กตัก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 and นะคำตอบก็คือนะข้อ A นะ en 1896 à Athènes en Grèce นั่นก็คือในปี1896นะครับเริ่มแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่นะเป็นครั้งแรกที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนะ Athènes en Grèce นะครับนะส่วนในช้อยส์อื่นนะข้อ B en 1902 à Paris en France นะปี1900ที่ปารีสฝรั่งเศสส่วนข้อ C en 1908 à Londres en Angleterre ปี1908ที่ Londres ก็คือกรุงลอนดอน en Angleterre คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับนะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับนะ Qui est le rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne คำถามอีกรอบนะครับ Qui est le rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne นะ A Victor Hugo B Charles de Gaulle C Pierre de Coubertin นะครับนะเราไปดูที่คำถามนะครับ Qui ถ้าถามว่า Qui นั่นก็คือใครนั่นเองนะ A คือ le rénovateur le rénovateur ก็มาจากแว็บ rénové ที่แปลว่าบูรณะปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือคนที่นำเอานะ
สิ่งเนี้ยมาปรับปรุงใหม่เริ่มต้นกันใหม่มาเริ่มทำใหม่เริ่มทำอะไร Des Jeux Olympiques de l'ère moderne นะก็คือกีฬาโอลิมปิก de l'ère moderne คือยุคสมัยใหม่นะ l'ère เนี่ยแปลว่ายุคนะ moderne แปลว่าสมัยใหม่นะครับก็ใครเป็นผู้นะบูรณะเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาใหม่นะที่คิดจะนำเอากีฬาโอลิมปิกนะในยุคสมัยใหม่นะมาเริ่มเล่นกันใหม่อีกครั้งเพราะว่าเหตุผลที่ถามนี้ก็คือเพราะว่านะกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเคยนะเล่นกันมาตั้งแต่ในยุคโบราณแล้วนะครับนะแล้วก็เลิกกันไปนะจนมานะในยุคสมัยหนึ่งนะในปี1896นะใครเป็นผู้นำเอากีฬาโอลิมปิกกลับมานะเล่นกันอีกครั้งหนึ่งวิกตอร์ฮูโก้เบชาร์ลส์เดอโกลเซเปียร์เดอคูเบอร์ตันคำติ๊กตอก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 คำตอบคือข้อ C Pierre de Coubertin นะครับและนี่ก็คือชมหน้าของ Pierre de Coubertin นะ Pierre de Coubertin ก็เป็นนักการศึกษานะชาวฝรั่งเศสนะครับที่เรียกได้ว่า เขามีความคิดว่านะคือในยุคสมัยของ Pierre de Coubertin ก่อนเกิดกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะกีฬากับหลักสูตรการศึกษาเนี่ยมันยังไม่อยู่ด้วยกันนะครับคือคนจะเล่นกีฬาก็เล่นไปจะไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาจะแยกกันคนที่ไปโรงเรียนจะไม่มีชั่วโมงพละอะไรแบบเนี้ยนะคือไม่มีเรื่องกีฬามาเกี่ยวข้องกับการเรียนเลยซึ่งเปียร์ดอกูแบกตังเนี่ยเขาเห็นว่านะครับว่ากีฬาเนี่ยการเล่นกีฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนทางนะครับในการสร้างมนุษยชาติได้นะครับทำให้คนเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะนอกก็คือเหมือนกับกีฬามันก็คือการศึกษาหาความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยนะเป็นผู้ที่สนับสนุนให้นำเอากีฬาเนี่ยมาไว้ในหลักสูตรในโรงเรียนนะครับแล้วเขาก็เลยเนี่ยเป็นผู้ที่จัดนะกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาในฐานะที่เป็นสิ่งที่คอยเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นะครับนะเป็นนะกีฬาเป็นถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับนะซึ่งก็ทำได้สำเร็จด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเราเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้นแล้วก็กีฬาก็ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษานะครับของทุกประเทศในโลกนี้นะครับนะเปียร์เดอคูเบอร์ตันนะข้อต่อมาComment appelle-t-on le lieu où logent les sportifs des Jeux Olympiques? Comment appelle-t-on le lieu où logent les sportifs des Jeux Olympiques? Le village sportif. B. Le village olympique. C. Le village compétitif.นะเราไปดูโจทย์กันใหม่อีกครั้งนะครับนะกอมโมอัปเปนตงนะก็คือถามว่าเราเรียกว่าอย่างไรเรียกอะไรล่ะเลอริเยอริเยอแปลว่าสถานที่อุที่ซึ่งลอชเป็นที่อยู่อาศัยให้กับลิสปอร์ตีฟนะลิสปอร์ตีฟก็คือนักกีฬาเดเจอร์โอลิมปิกนะก็คือเราเรียกสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของนักกีฬาโอลิมปิกว่าอย่างไรก็คือในการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยนะครับนักกีฬาที่เข้าร่วมนะเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานะคำว่าหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยคือคำไหนนั่นเองนะลองคิดดูสิครับติ๊กตอก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 คำตอบคือข้อเบเลวิลเลจโอลิมปิกนะครับเลวิลเลจโอลิมปิกนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านนักกีฬานั่นเองนะคำอื่นไม่ใช่นะครับนะฮะเรามาดูข้อต่อไปนะครับ Que représente les cinq anneaux olympiques Que représente les cinq anneaux olympiques นะฮะ les premiers cinq sports des Jeux olympiques B les cinq continents unisPar le sport, c'est les cinq sens, le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. ข้อนี้กลับไปดูที่โจทย์อีกครั้งนะครับ Que représente, นะ verb représente, verb représenter, นะครับนะแปลว่านะเป็นสิ่งแทนนะ les cinq anneaux olympiques, นะ anneaux ก็แปลว่าวงแหวน
นะวงแหวน5ห่วง Lesson Anno ก็คือวงแหวนทั้ง5ของโอลิมปิกเกิดแปลว่าอะไรก็คืออะไรเป็นสิ่งแทนนะอะไรเป็นสิ่งแทนห่วง5ห่วงโอลิมปิกเนี่ยนะที่มันมีเนี่ยนี่ครับมีรูปห่วง5ห่วงสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกก็คือมันมีความหมายเป็นสิ่งแทนของอะไรนั่นเองนะครับห่วง5ห่วงนี้นะครับนะรู้กันไหมเอ่ยคำนะ TikTok 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 ลองคิดซิ TikTok TikTok คำตอบคือข้อ B นะครับ les cinq continents unis par le sport นะห่วง5ห่วงในแต่ละห่วงเนี่ยหมายถึงทวีปนะครับห่วง5ห่วงก็หมายถึง les cinq continents หรือทวีปทั้ง5ที่ unis par le sport ที่ถูกผูกรวมกันไว้ด้วยกีฬานั่นเองเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกนี้เราต้อนรับนะนักกีฬาจากทุกประเทศทั่วโลกนะจาก5ทวีปนั่นเองนะครับนะส่วนความหมายข้ออื่นles cinq premiers sports des jeux olympiques นะกีฬานะ5ประเภทแรกของการแข่งขันโอลิมปิกนะก็ไม่ใช่นะฮะข้อ c'est les cinq sens คือประสาทสัมผัสทั้ง5นะอันนี้ยิ่งไม่น่าจะเกี่ยวใหญ่เลยนะ le toucher การสัมผัส la vue การมองเห็น le goût การรับรส la odeur การได้กลิ่นนะ et lui นะแปลว่าการได้ยินนะครับนะเราไปดูข้อต่อไปนะComment appelle-t-on les Jeux olympiques pour les personnes en situation de handicap? Comment appelle-t-on les Jeux olympiques pour les personnes en situation de handicap? A. Les Jeux paralympiques. B. Les Jeux des personnes en difficulté. C. Les Jeux des athlètes moins de chance.ข้อนี้โจทย์นะก็มองอัปเปนตงเราเรียกว่าอย่างไรเรียกอะไร Les Jeux Olympiques กีฬาโอลิมปิก pour les personnes นะสำหรับบุคคลนะ les personnes en situation de handicap ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ handicap ก็คือนะบุคคลที่นะพิการนั่นเองมีความพิการนะครับนะนะนักเรียนเลือกข้อไหนกันเอ่ยนะ TikTok 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 คำตอบคือข้อ A les jeux paralympiques นะ les jeux paralympiques นะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเรียกนะครับซึ่งนะนะหลังในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันจะมีการแข่งขันปาราลิมปิกด้วยหรือว่ากีฬาสำหรับผู้พิการนะครับนะนะครูเจไม่อธิบายตรงนี้เยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยนะ où se trouve นะ la cérémonie d'ouvertureDes Jeux Olympiques de Paris 2024. โจทย์อีกรอบนะครับ Où se trouve la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024? นะครับ A. Au Stade de France. B. Au Futuroscope. C. Sur la Seine. นะครับ A. นะฮะเราไปที่โจทย์กันอีกรอบนะครับอู้ถามอู้แสดงว่าถามที่ไหนนะเราต้องตอบสถานที่สตูฟนะที่เราจะพบได้พบอะไร La cérémonie d'ouverture นะ La cérémonie d'ouverture ก็คือพิธีเปิดนะ Des Jeux Olympiques นะของกีฬาโอลิมปิกปารีสเนี่ย2024ก็คือเขาจัดกันที่ไหนนั่นเองนะLa cérémonie d'ouverture เนี่ยนะครับนะมี Stade de France Futuroscope หรือ Sur la Seine นะ TikTok 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 คำตอบคือนะ Sur la Seine คิดว่าหลายคนคงรู้เพราะว่านะฝรั่งเศสเขาโปรโมทกันเหลือเกินนะว่านะLa cérémonie d'ouverture หรือว่าพิธีเปิดนะกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาจะจัดบนแม่น้ำแซนนะรู้สึกว่าระยะทางยาว6กิโลเมตรที่เขาจะพานักกีฬาเนี่ยนะเป็นหมื่นคนเนี่ยล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนนะครับนะฮะนะที่นะ Sur la Seine นะข้อ A au Stade de France นะ Stade de France คือกีฬาคือสเตเดียมหรือว่าเป็น National Stadium ของประเทศฝรั่งเศสนะครับเหมือนกับเป็นสนามกีฬาแห่งชาติอะไรเงี้ยนะครับข้อเบฟูจูโฮสก็ปก็เป็นสวนสนุกนะที่ซึ่งตั้งที่เมืองปัวเจียนะครับนะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับคำถามนะครับ
Quel fleuve parisien accueillera les épreuves olympiques de nage en eau libre en 2024? Quel fleuve parisien accueillera les épreuves olympiques de nage en eau libre en 2024? A. La Loire. B. La Garonne. C. La Seine. เรากลับไปดูที่โจทย์นะครับคำถามแกนเฟลฟ์ปารีสเนี่ยแกนเฟลฟ์ต้องถามแกนเฟลฟ์คือเฟลฟ์แปลว่าแม่น้ำใช่ไหมครับแม่น้ำสายใดสายใดแม่น้ำสายไหนแกนเฟลฟ์ปารีสเนี่ยแม่น้ำปารีสสายไหนความจริงอันนี้ถ้านะถ้าเกิดถัดช้อยแล้วน่าจะพอรู้ละนะครับนะเพราะโจทย์ถามแกนเฟลฟ์ปารีสเนี่ยนะเพราะว่าช้อยอีก2ช้อยนั้นไม่ใช่แม่น้ำปารีสเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะหลายคนก็น่าจะพอรู้แล้วแกนเฟลฟ์ปารีสเนี่ยนะแม่น้ำในปารีสสายใดที่อักเกย์คะนะอันนี้คือแวบอักเกย์ที่แปลว่าต้อนรับนะหรือว่าเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยนะครับนะคือได้ต้อนรับที่จะต้อนรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะในปี2024ช้อยมีลาลัวลาการอนลาแซนคิดว่าหลายคนคงรู้แล้วนะติ๊กตอก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 และคำตอบคือลาแซนนั่นเองนะคำตอบก็คือแม่น้ำแซนนะลาลัวนะเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในฝรั่งเศสแต่ไม่ได้อยู่ในปารีสนะครับลาการอนนะเป็นแม่น้ำนะสายสำคัญอีกสายหนึ่งของฝรั่งเศสแต่ว่านะไหลผ่านเมืองบอร์กโดนะทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ได้อยู่ที่ปารีสนะครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้นะแม่น้ำแซนนะครับก็เป็นนะเหมือนกับสถานที่จัดการแข่งขันว่ายน้ำนะโอลิมปิกนะครับนะในปี2024นี้นะครับก็นะจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูว่าเป็นยังไงนะครับข้อต่อไป Les Jeux Paralympiques se déroulent-ils avant ou après les Jeux Olympiques Les Jeux Paralympiques se déroulent-ils avant ou après les Jeux Olympiques นะครับก็A avant B aprèsนะมี2ช้อยคำถาม Les Jeux Paralympiques นะหรือว่ากีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้พิการเซอร์ดิฮูนติลมันดำเนินไปนะหรือมันเกิดขึ้นนะมันเล่นกันเนี่ย avant ou après avant แปลว่าก่อน après แปลว่าหลังจากก็คือก่อนหรือหลัง Les Jeux Olympiques นะก่อนหรือหลังกีฬาโอลิมปิกนะคิดว่าหลายคนก็คงรู้แล้วคนที่ติดตามกีฬาโอลิมปิกมาทุกๆปีเนี่ยนะมาทุกๆครั้งเนี่ยนะจะคงจะทราบว่า Les Jeux Paralympiques เนี่ยเขาเล่นกันตอนไหน TikTok 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 คำตอบคือข้อ B après หรือว่าหลังจากกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับนะข้อต่อมานะครับคำถามCombien d'années séparent les deux Jeux Olympiques Combien d'années séparent les deux Jeux Olympiques A 2 B 3 C 4 D 5 นะกุ้มคำถามคือ Combien d'années ถามว่าจำนวนกี่ปีนะที่ séparent มาจากแว็บ séparer แปลว่าแยกนะแยก les deux Jeux Olympiques นะที่แยกระหว่าง2กีฬาโอลิมปิกนั่นก็คือถ้าแปลง่ายๆก็คือกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดกันห่างกันกี่ปีนั่นเองนะกี่ปีครั้งนะครับนะกีฬาโอลิมปิกเขาจัดกันห่างกันกี่ปีครั้งนะฮะนะก้มเบียนดันนี้นะ2 3 4 5นะคำตอบคือ TikTok 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 คำตอบคือนะ4นะก็คือนะห่างกัน4ปีนั่นเองนะครับนะในการแข่งขันแต่ละครั้งนะครับห่างกัน4ปีต่อมานะ15 oiseaux sont lâchés lors de chaque cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 15 oiseaux sont lâchés lors de chaque cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques นะ A des colombes B des hiboux C des pigeonsquels oiseaux นกชนิดใด sont lâchés นะ lâchés แปลว่าปล่อยก็คือถูกปล่อยนะ lors de chaque cérémonie d'ouverture นะในการแข่งในพิธีเปิด
นะในพิธีเปิดแต่ละครั้งของ Les Jeux Olympiques ของกีฬาโอลิมปิกนะในกีฬาโอลิมปิกในพิธีเปิดเนี่ยเขาจะมีการปล่อยนกนะซึ่งเป็นนกอะไรนะ des colombes des zibous des pigeons นะลองคิดดูสิครับ TikTok 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 คำตอบคือนะคำตอบคือข้อ A des colombes นะ des colombes ก็คือนกพิราบขาวนะนกพิราบขาวนะบางคนอาจจะว่าอ้าวแล้วเดปิจงล่ะเดปิจงเขาแปลว่านกพิราบโคเซเนี่ยนะแต่ว่าเดปิจงไม่ใช่นกพิราบขาวนะเป็นนกพิราบทั่วไปนะแต่ว่าเดโกลมเนี่ยเป็นนกพิราบขาวที่นะเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพนะฮะส่วนก็เบเดซิบูอีบูแปลว่านกฮูกนะครับก็ไม่ใช่นะฮะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนี่ก็เป็นรูปของนกพิราบขาวนะครับนะเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพนะครับนะลอร์มานูดูนะครับนะลอร์มานูดูคอนเสิร์ตอาร์เกนสปอร์ลอร์มานูดูคอนเสิร์ตอาร์เกนสปอร์ลอร์มานูดูนะเป็นนักกีฬาที่นะนักกีฬาทีมชาติของฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงนะฮะคอนเสิร์ตนะก็คือเกี่ยวข้องกับแกนสปอร์นะกีฬาชนิดใด A le tennis B la natation C le football D la pétanque นะลองคิดสิครับ TikTok 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 คำตอบคือ la natation นะหรือว่ากีฬาว่ายน้ำนั่นเองนะครับ le manodou นะครับนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาตินะของฝรั่งเศสนะฮะข้อต่อไป Combien de niveaux de combien de nouveaux sports ont été ajoutés aux Jeux Olympiques 2024 โจทย์ใหม่นะครับ Combien de nouveaux sports ont été ajoutés aux Jeux Olympiques en 2024 A 3 B 4 C 5ลองคิดดูสิครับ TikTok 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 คำตอบคือข้อ B 4โจทย์ข้อนี้ก็มีเดอะนูโวสปอร์ก็คือกีฬาใหม่กี่ชนิดที่ได้ถูกอัชเตถูกเพิ่มในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2024คำตอบก็คือมี4อย่างที่ถูกบรรจุนะลงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2024ปารีสเนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างคือเบรกกิ้งนั่นคือกีฬาเต้นเบรกแดนซ์นะเสเก็ตบอร์ดก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดle surf นะเล่น surf แล้วก็ l'escalade sportive นะนั่นก็คือปีนเขานั่นเองกีฬาปีนเขาซึ่งเดี๋ยวนี้นะกำลังเป็นที่นิยมมากแล้วนักเรียนจะเห็นว่านะครับนะ4ชนิดกีฬานี้เป็นกีฬาของคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นนั่นก็คือฝรั่งเศสเนี่ยเขาตั้งใจที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนนะครับให้คนรุ่นใหม่นะครับนะหรือว่าให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่นะในการเล่นกีฬานะครับก็นะเขาก็เลยบรรจุ4กีฬาที่นะยังไม่เคยบรรจุในโอลิมปิกมาก่อนเนี่ยเข้าไปนะซึ่งเป็นกีฬาที่แบบคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นเนี่ยเขานิยมเล่นกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีนะครับนะข้อต่อไปนะครับ aux Jeux Olympiques 2024 à ParisLa tour Eiffel est utilisée comme lieu de compétition de 15 sports. Aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, la tour Eiffel est utilisée comme lieu de compétition de 15 sports. A. Le football. B. Le tennis. C. Le volleyball de plage. D. La boxe.นะโจทย์ Jeux Olympiques 2024 à Paris นะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ปารีสเนี่ย La Tour Eiffel หรือว่าหอไอเฟลเนี่ย est utilisé ได้ถูกใช้ comme lieu เป็นสถานที่ที่จะ compétition การแข่งขันของกีฬาชนิดใดเกมสปอร์ตนะทราบกันไหมครับ TikTok 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 คำตอบคือ C'est le volleyball de plageนะฮะหรือวอลเลย์บอลเดอะบลัชก็คือกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนั่นเองนะนี่ก็เป็นภาพของเนาะนะที่เขาเตรียมเอาไว้นะครับนะฮะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหน้าลาตูร์เอฟเฟลก็ถือว่าเป็นภาพที่แปลกใหม่นะเรียกได้ว่าอลังการมากเลยทีเดียวนะครับนะเราไปดูข้อต่อไปครับ Quelle est la vision
des Jeux Olympiques? Quelle est la vision des Jeux Olympiques? A. Liberté, égalité, fraternité. B. Jouer au sport pour un monde meilleur. C. Bâtir un monde meilleur par le sport. นะครับโจทย์ quelle est la vision? อะไรคือ la vision? La vision ก็คือวิสัยทัศน์ของ des Jeux Olympiques นะการแข่งกีฬาโอลิมปิกนะครับถ้านักเรียนไปดูนะตามเว็บไซต์ของกีฬาโอลิมปิกของนะก็นักเรียนก็จะได้เห็นนะครับคำตอบคือ TikTok 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 ข้อ C bâtir un monde meilleur par le sport นะ bâtir แปลว่าสร้างหรือก่อสร้างขึ้นมาสร้างอะไร un monde meilleur โลกที่ดีกว่า meilleur แปลว่า better หรือว่าดีกว่า par le sport ด้วยกีฬานั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็น la visionของ des Jeux Olympiques นะครับส่วนข้ออ่าน liberté égalité fraternité อันนี้เป็น la devise de la France นะเป็นคำขวัญประเทศฝรั่งเศสนะครับ liberté เสรีภาพ égalité ความเสมอภาค fraternité นะความพราดอนภาพนะครับส่วนข้อ B นะ jouer au sport เล่นกีฬาปูเพื่อสร้าง un monde meilleur โลกที่ดีกว่านะครับข้อต่อไปนะครับ CEO c'est quoiQu'est-ce que c'est CEO? A. Communauté internationale organisation. B. Communication internationale olympique. C. Comité international olympique. Olympique. Donc, qu'est-ce que c'est? TikTok, 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 TikTok. คำตอบคือ ข้อ C. นั่นก็คือ Comité international olympique.นะ CEO นะก็นะ C ก็มาจากคอมิเต้คอมิเต้ก็แปลว่าคณะกรรมการ international นะนานาชาติโอลิมปิกนะที่เกี่ยวกับโอลิมปิกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของคณะกรรมการ CEO การจัดกีฬานะโอลิมปิกนะครับนะคำถามต่อไป lequel n'est pas les trois valeurs des Jeux Olympiques lequel นี่ต้องเขียนติดกันนะครับนะ lequeln'est pas les trois valeurs des Jeux Olympiques นะข้อใดไม่ใช่ les trois valeurs นะไม่ใช่คุณค่า3อย่างของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับ A excellence B respect C amitié D égalité นะข้อใดไม่ใช่ les trois valeurs des Jeux Olympiques นะลองคิดสิครับ TikTok 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 คำตอบคือ égalité นะครับซึ่งไม่ใช่ les trois valeursles trois valeurs ของ des Jeux Olympiques นะจะมี3คำ excellence คือความยอดเยี่ยมนั่นคือการน่าจะเป็นการแสดงสมรรถภาพทางกีฬาที่ยอดเยี่ยม respect ก็คือความเคารพในกันและกัน amitié แปลว่ามิตรภาพนะนี่คือ3คุณค่าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะ excellence นะ excellence คือการพัฒนาตนเองถึงจุดสุดยอด respect เคารพ amitié มิตรภาพนะครับนะข้อต่อไปนะครับนะ Quelle est la mascotte officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 Quelle est la mascotte officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 A la friche B la boîte C la peluche ね TikTok 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 และคำตอบคือla friche นะครับข้อ A นั่นเองโจทย์ quelle est la mascotte officielle mascotte ก็คือ mascotte นั่นเองนะเป็นตัวการ์ตูนเนาะนะที่เป็น officielle คือที่เป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีสคำตอบคือ la friche นะครับนี่ก็คือตัวนี้นะซึ่งนักเรียนก็นะนักเรียนจะเห็นว่าเอ๊ะนะมันคือรูปอะไรนะก็คือLa Friche เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจาก Le Bonnet Frisien หรือว่าหมวก Frisien ซึ่งหมวก Frisien เนี่ยก็เป็นนะหนึ่งในสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ของ La Révolution Française นะก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองนะซึ่งนะก็เลยนะเขาก็เลยนำเอามาเป็นนะสัญลักษณ์นะเอาหมวก Frisien นะ Le Bonnet Frisien นะมาทำเป็นรูปตัวการ์ตูนนะเพื่อแสดงถึงเสรีภาพนั่นเองนะเรามาด
ดูข้อต่อไปนะครับอู้ se dérouleront les Jeux Olympiques 2028 อู้ se dérouleront les Jeux Olympiques 2028 นะ A Québec Canada B Brisbane Australie C Los Angeles États-Unis นะเรามาดูโจทย์นะครับอู้ที่ไหนใช่ไหมครับนะอู้ se dérouleront นะที่ไหนที่จะดำเนินLes Jeux Olympiques นะกีฬาโอลิมปิกมันจะเกิดขึ้นมันจะดำเนินไปในปี2028นะก็คือที่ไหนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกปี2028นั่นเองนะครับนะลองคิดสิครับคำตอบคือTikTok และคำตอบคือ Los Angeles États-Unis นะข้อ C นะครับกรุง Los Angeles นะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและนี่ก็เป็นเนาะนะคำถามนะที่เกี่ยวข้องกับLes Jeux Olympiques นะ de Paris 2024นะหรือว่ากีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นที่กรุงปารีสในปี2024นี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะนะแล้วก็นะหวังว่านะคงจะให้ความรู้กับนักเรียนไปไม่มากก็หน่อยนะก็นะสำหรับวันนี้ก็นะขอลาจากไปแต่เพียงเท่านี้ Merci beaucoup au revoir